8:17 เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับเราว่ากันต่ออ่ะมุมของฝ่ายค้านบ้างคุณสิริกัญญาตันสกุลเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ในนามของรองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะยืนยันว่าให้กำลังใจคุณแพทองธารชินวัตรมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากแต่ก็ตอบคำถามถึงประเด็นเงินหมื่นหมายถึงที่เจ้าวอลเล็ตว่าจะมีการเปลี่ยนเกณฑ์ไปการแจกเงินหรือไม่ประการใดเนี่ยท่านผู้ชมฮะคุณสิริกัญญาบอกนะครับพูดถึงนายกคนใหม่มีความคาดหวังใช่ไหมค่ะควรจะให้เกียรติสภามาบ่อยๆตอบกระทู้สดค่ะเสียงไว้ก็คงจะต้องพูดถึงตัวนโยบายของ Digital Wallet ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้มีข่าวออกมาค่อนข้างมากค่ะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปต่างๆนานาค่ะเราคงต้องจับตาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าจ่ายเป็นเงินสดก็อาจจะทำให้ตรงกับความต้องการตรงกับพฤติกรรมของผู้ใช้หรือว่าประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้ลดเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะหรือว่าเสียงบ่นจากพี่น้องประชาชนลงไปค่ะแต่ว่าก็ต้องมาดูในเรื่องของที่มาของเงินด้วยว่าจะแจกได้เท่าไหร่ถ้าจะเป็นเงินสดจริงๆค่ะท่านนายกก็เข้ามารับตำแหน่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากนะทั้งในทางเศรษฐกิจในทางการเมืองในทางสังคมฝ่ายค้านก็ขอเป็นกำลังใจแล้วเราก็คงจะต้องเล่นบทบาทของกันและกันให้ดีที่สุดเราก็ยังยืนยันว่าเราสามารถร่วมมือกันได้ในเรื่องที่เราเห็นตรงกันส่วนในเรื่องของการตรวจสอบถ่วงดุลเราก็จะทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันแล้วก็คาดหวังว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะให้เกียรติสภาโดยการที่จะมาที่สภาบ่อยๆโดยเฉพาะเพื่อมาตอบกระทู้สดของทางฝ่ายค้านค่ะนั่นเดี๋ยวตามกันดูต่อท่านผู้ชมพูดถึงฝ่ายค้านแต่รัฐบาลขณะนี้รัฐบาลกำลังตั้งคณะรัฐมนตรีพรรคการเมืองฝ่ายค้านต้องยอมรับปฏิเสธไม่ได้ผิดหวังจากการเลือกตั้งอบจที่พิษณุโลกถึงแม้จะไม่สมัครในนามพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนแต่ก็ใส่สีส้มหมออ๋องปฏิพัฒน์ไปหาเสียงเต็มที่แล้วพ่ายแพ้ไปชนิดคะแนนห่างกันเป็นเท่าตัวเนี่ยนะครับตัวชมมันจะต้องจับตาดูกันต่อก็คือเมื่อวานนี้กกต.ประกาศแล้ววันเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1พิษณุโลกแทนที่หมออ๋อง15กันยายนค่ะรับสมัครตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยนะ21ถึง25สิงหาคมนะคะนี่จะเป็นสนามสำคัญที่จะวัดพลังกันท่านผู้ชมเพราะขณะนี้โดยภาพรวมตั้งแต่เป็นคุณแพทองธารดูจากปฏิกิริยาก็ดูจะมีเสียงมาพอสมควรหมายถึงองค์เองมาแล้วนะขณะที่ประชาชนเขาก็ตั้งมั่นว่าจะต้องพิสูจน์ให้เห็นกรณีศาลรัฐธรรมนูญไปยุบพรรคเขาใช่ไหมค่ะรวมถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นและนี่เป็นการเลือกตั้งซ่อมเขต1พิษณุโลก15กันยายน